สวัสดีครับตอนนี้ละครปล้นเหนือเมฆก็ออนแอร์ได้ทั้งหมด4ตอนแล้วนะครับต้องบอกว่าผลตอบรับที่ได้มานั้นถือว่าดีเกินคาดเหมือนกันนะครับถึงละครเรื่องนี้จะถูกเปลี่ยนให้มาออนในเวลาเย็นแต่ก็ยังมีแฟนๆคลับของทางค่ายพร้อมซัพพอร์ตกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับแต่ในอีกมุมนึงก็ยังมีแฟนๆบางกลุ่มนะครับที่ไม่ค่อยอยากให้ปล้นเหนือเมฆนั้นมาออนแอร์ในเวลาเย็นอย่างในไลฟ์สดเองก็ยังจะมีคอมเมนต์ตลอดนะครับว่าอยากให้ละครเรื่องนี้กลับมาออนแอร์ในเวลาเดิมมากกว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูข้อดีข้อเสียที่ปล้นเหนือเมฆเปลี่ยนเวลาครั้งนี้นะครับว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยครับขอพูดถึงความสนุกของละครกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผมนั้นผมรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ก็เป็นละครสไตล์เดิมๆของค่ายโคลอสเซียมนะครับไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนักนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อเสียของการเปลี่ยนเวลาออนแอร์ครั้งนี้กันนะครับข้อเสียแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่ตัวนักแสดงนะครับคือถ้าเป็นนักแสดงเบอร์ใหญ่อย่างพี่ออฟพี่พีพี่เอกเนี่ยคือพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะไม่ว่าละครจะได้ออนเวลาไหนสถานะของพวกเขาก็เสมอตัวอยู่แล้วนะครับแต่ผลมันก็จะไปตกอยู่ที่นักแสดงดาวรุ่งที่กำลังถูกผลักดันกับบรรดานักแสดงหน้าใหม่นะครับที่ได้เล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกอย่างตัวของน้องปูเป้เองนั้นที่กำลังจะถูกผลักดันให้กลายเป็นนางเอกแถวหน้าแต่พอละครของน้องถูกเปลี่ยนให้มาเป็นละครเย็นนั้นมันก็เหมือนเป็นการถูกลดระดับลงมานะครับและอย่างน้องวีซ่าเองที่ได้เล่นละครเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแถมได้เป็นละครหลังข่าวด้วยแต่พอละครออนก็ถูกให้มาออนในช่วงเย็นแทนมันก็เหมือนกับเป็นการตัดโอกาสของตัวน้องนะครับอย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าไม่ได้มีเจตนาจะบูลลี่ละครเย็นนะครับแต่ด้วยบริบทแล้วละครหลังข่าวนั้นสถานะมันก็อยู่สูงกว่าละครเย็นชัดเจนนะครับถ้าอย่างนั้นก็คงไม่มีวลีที่ว่านางเอกคนนั้นคนนี้ทำไมถึงไม่ได้เป็นนางเอกละครหลังข่าวสักทีเดี๋ยวเรามาพูดในมุมของข้อดีกันบ้างนะครับซึ่งผลดีนั้นมันก็จะไปตกอยู่ที่ตัวเลขของเรตติ้งนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าช่วงหลังที่ผ่านมาตั้งแต่ทางช่องมีการเปลี่ยนผังใหม่นั้นเรตติ้งของละครนั้นตกต่ำลงมากเลยนะครับแม้แต่ละครบู๊ยอดนิยมอย่างแม่โขงก็ยังไม่สามารถที่จะกู้เรตติ้งให้ได้นะและในเมื่อทางช่องยังยืนยันจะใช้ผังนี้ต่อไปการที่ลองเปลี่ยนให้ปล้นเหนือเมฆมาออนแอร์ในเวลาเย็นนั้นมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับคือถ้าจะให้ไปออนแอร์ในเวลา2ทุ่ม1ชั่วโมงต่อวันนั้นผมว่าเรตติ้งเปิดตัวก็คงไม่ถึง4หรอกครับแต่พอเปลี่ยนให้มาออนแอร์ในตอนเย็นนั้นตอนนี้เรตติ้งพุ่งไปที่ 4.9 แล้วนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะดีไม่ดีเนี่ยละครปล้นเหนือเมฆอาจจะทำให้เรตติ้งของทางช่อง7ขึ้นมาเป็นอันดับ1อีกครั้งนึงก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการที่ปล้นเหนือเมฆเปลี่ยนเวลาออนแอร์ครับซึ่งนี่มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในมุมของทุกคนนั้นคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ